ตอนแรกอ่ะเราใช้รอบหมุน 1,800 ก็คือต่อนาทีเนาะในเบอร์บทนะ13คลิกในเบอร์บท13คลิกออกมาได้35วิพอดีก็ได้บาลานซ์กลางๆแต่เนี้ยเล่นรอบหมุนเป็น 1,200 แทนลงมาหายไป5วิเลยแต่เบอร์บทเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะเล่นรอบหมุนต้องปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นด้วยอีก1คลิกถึงจะเล่น 1,200 ได้แล้วกดมา35แล้วเทียบกันได้เบาบางขึ้นชัดขึ้นเห็นมั้ย 1,200 จุดไอเดียของเราอ่ะมันไม่ต่ำกว่า30ดูนะไม่ต่ำกว่า30ก็ยังกินได้บอดี้ให้น้อยลงเดี๋ยวผมจะดันให้กลายเป็น35ในรอบหมุนนี้ก็คือละเอียดก่อน1คลิกไม่งงกันนะแล้วมันจะได้เทียบกับเมื่อกี้ได้คือรอบหมุน 1,800 แล้วจบ35เบอร์บทต้องต่างเบอร์บทต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็น12คลิกกลับมาให้มันบาลานซ์กันนะแล้วก็ปรับรอบหมุนให้กลายเป็น 1,200 รอบต่อนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลับมาที่35วิหรือเปล่าแล้วลองเทสช็อตว่าระหว่าง10รอบหมุน 1,800 รอบต่อนาทีกับรอบหมุน 1,200 รอบต่อนาทีอันไหนถูกใจคณะกรรมการมากกว่ากันครับผมจัดไปว่ามันไม่มีผลเหรอมีผลนะครับคุกกี้ที่โดนแถมด้วยตัวเนี้ยเห็นไหมมันโฮน้ำหน้ามันไม่เสียนะพอมันโดนแม้แต่มันจะโดนพักสกรีนมาแล้วอะทับแล้วก็จะแต่น้ำมันก็เกาะอยู่ตอนนี้มันทำไม่ให้สเปซออกมาแล้วมันทำให้สกัดได้ดีขึ้นเออแล้วเป็นไงซื้อซะสิเอาเอาซื้อเลยคนเรียกนี่เป็นคอร์สสอนนะคอร์สสอนแฟร์58นะไม่ใช่คอร์สป้ายยาโอ้โหแต่เห็นชัดเจนนะเห็นไหมคุกกี้มันหน้าถ้าหน้ามันไม่ได้หายแสดงว่ามีผลตอนแรกผมคิดเองเว้ยแม่งบูชิดเว้ยเพราะว่ายังไงแม่งมีพลาสติกอ่ะกดหน้าเสียอยู่แล้วแต่พอมาดูคุกกี้เพิ่งมาดูนะเออว่ะมันก็เม็ดร่องให้น้ำมันโหยได้อยู่ดีมาโหเสียงเบามากพร้อมยังครับ1 2 3กดเลยครับผมนี่ฝั่งนี้ 1,200 ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้หมดเสียงไปครับผมประมาณ 11.12 นั่นแหละจะเอาเร็วกว่านี้ไหมจะเอาเร็วขนาดไหน 0.1 เลยไหมหรือ 0.2 จะเอาอะไรขิงมาติดขิงผมว่ามวลหมู่ไม้มากกว่าแล้วก็บอดี้น้อยกว่าผมไม่ชี้นำนะมันเบาสบายกว่าด้วยรอบหมุนฮะกลิ่นมันจะไม่แน่นมันจะไม่แบบไม่เหมือนมีบอดี้อย่าหาดราม่ามึงดมกลิ่นมึงรู้บอดี้ได้ยังไงมันหวานกว่าไหวง่ายเออแต่เนี่ยมันดอกไม้กว่ากลิ่นไม่เข้มเหมือนตอนแรกเออแม่งมันจะออกถั่วๆกว่านิดนึงใช่แต่เนี้ยกลิ่นมันจะแบบเบาบางสบายๆมันก็หายดอกไม้มีในจมูกมึงเหรอพอโกรธแล้วนะเว้ยโอเคถ่ายอะไรก็ดราม่าหมดเลยถ่ายเองเดี๋ยวว้าวแม่งเลยให้ใส่น้ำร้อนไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้อุณหภูมิเสียคุณจะไม่ได้93นะถ้าคุณไม่ทำอ่ะคุยเพลินไงเช็ดให้ดีถ้าเกิดว่ามันเย็นใช่เพราะว่าน้ำร้อนผ่านเหล็กจาก93ไม่ใช่แล้วอาจจะเป็น90 9อะไรอุณหภูมิพอมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกาแฟถ้าเป็นขั้วกลางจะชัดเจนติดสารเขียวครับมันจะกลิ่นเหมือนแบบถั่วเขียวหน่อยเออยังพอได้อยู่พะวงแค่เรื่องอย่าให้มันฮีทเกินไปก็มีบางคนทํา200แก้วอ่ะไม่มีเวลามาดูความละเอียดอย่างนี้หรอกมันต้องเค้าเรียกว่าประสบการณ์หน้างานแล้วเออบอกบางอย่างสอนกันไม่ได้ต้องไปเผชิญเองแต่วันนี้ความรู้พื้นฐานในการหาเบอร์บทคุณก็ได้ไปแล้วหลักการมันเท่านี้เองครับขอให้ทําทุกอย่างให้มันนิ่งเปลี่ยนแค่เบอร์บทมาดูกันทํากาแฟมันต้องเป็นเรื่องสนุกได้ไม่นั้นความรู้หรือว่าการทํามันจะตันมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆเลยมันก็แค่เนี่ยขายกูก็กด3ไป9แล้วไงวะถ้าคุณอยากให้มันสนุกกว่านี้คุณเรียนรู้จากมันดิมันไม่มีวันจบเว้ยเรื่องเนี้ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากครับเป็นเรื่องสนุกได้จริงๆ3บาครับผมโหอันเลยอ่ะแค่บาเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเล่นเป็นไมคอนก็ได้นี่ผมดูจากกระจกตรงนี้นี่นี่อันชัดเจนเลยนะแค่1คลิกเองอ่ะสวยไหมเริ่มสวยแล้วเอาเข้าแล้วรวมกลุ่มแล้วสวยมากบัคเก็ตใหม่เบิร์น4-5ดอกอ่ะกว่ามันจะรวมสาย38แล้วตัดนะโอเคได้จุดไอเดียครับก็คือ
สูงกว่า2วิเทสได้ก็บอดี้มากกว่านิดนึงแค่นั้นเองอะไรนะผมลืมตอนแรกเอาใหม่นะก็คือถ้าเราอยากจะเล่นรอบหมุนให้มันช้าลงเบอร์บทคุณต้องทำให้ละเอียดขึ้นสลับกันเพราะว่าลูกสมุนมันหายไปอันนี้คือทำจากใช่ใช่จะได้วัดกันได้แล้วเราลองคุณลองดูว่ารอบหมุนที่1,800รอบต่อนาทีกับ1,200รอบต่อนาทีมันเทียบกันได้แล้วพอจุดไอเดียใกล้กันแล้วใกล้กันมากต่างกัน2วิให้โอกาสผมเถอะ ไม่ต้องสนาม5เป๊ะหรอกมันสัมผัสได้มันสัมผัสได้โอ้โหดีกว่าเยอะ 1,200 อ่ะผมชอบมากเลยผมตอบว่าแต่ปัจจุบันมันจะแบบเหมือนจะแบบแอซิตี้นำมันนิดใช่แบบเบาลงแล้วแล้วก็กินง่ายสังเกตว่าเบอร์บทหาถูกแล้วไม่ขมไม่ฝาดแล้วนะเมื่อไหร่คุณเรียนได้จนเข้ากลิ่นแล้วอ่ะคุณจะปรับรสชาติขอให้ไม่ขมไม่ฝาดก่อนนี่คือจุดสำคัญที่ลูกค้าเขาต้องการไอ้ความซับซ้อนค่อยมาเล่นทีหลังขอให้ไม่ขมไม่ฝาดคือการหาเบอร์บทให้มันตรงก่อนอ่ะคราวนี้แบบอ่ะโน่ครับชอบแบบนี้ชอบไหมไม่เปรี้ยวดีใช่ไหมเข้าใจได้ยังเข้าใจได้ยังก็กินแล้วก็สดชื่นดีแต่แอบมีแบบแอบดีดไปหน่อยมันอารมณ์แบบว่ามันแล้วแต่วันนี้เราอยากจะดีดไหมอะไรกับแต่งอารมณ์มากดีมากเลยนะผมไม่เคยไปโฟกัสกับกาแฟดอยช้างตัวนี้เป็นดอยช้างของบูคอฟนะไม่เคยโฟกัสเลยว่ากาแฟเขาอร่อยนะกลิ่นดอกไม้ถ้าเราสกัดเป็นมาครบนะเนี่ยดิฟก็ได้ไซฟอนก็ดีผมบอกแล้วว่าช่วงฝึกอ่ะใช้พวกกลางดีกว่ามันจะเล่นเขาเรียกว่าลดเปรี้ยวถ้าคุณลดเปรี้ยวเป็นคุณก็เรียกว่าเล่นเพเชอร์เล่นอุณหภูมิเป็นแล้วหาเบอร์บทเป็นแล้วเพราะนั้นถ้าคุณไปเล่นขั้วเข้มกลางเข้มมันหลอกไปอยู่แล้วว่าเปรี้ยวน้อยคุณก็แทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากมายเลยคุณแค่อย่าทำให้มันขมอะผิดนะเดี๋ยวผมจะไล่นะครับตั้งแต่3บาร์ไปจบ10บาร์นะครับตอนนี้3บาร์อยู่นะนี่ดูผมอยากให้ดูที่บาร์เวลาผมเล่นนิ่งๆ5 ml แล้วผมจะขึ้นทีละบาร์นะครับดูช็อตตรงนี้ด้วย5 ml แล้วผมขึ้นไปแล้วนะ4บาร์ขึ้นทีละ5ครับรวมได้10แล้วผมก็จะขึ้นนะ5บาร์เนี่ยมันเล่นได้สนุก6บาร์นิ่งกริปบอกเลยเพราะอะไรอ่ะเก่งไงเหมือนไส้8บาร์9บาร์แล้วก็10บาร์ครับผมเวลาเป๊ะเลยก็มือสิครับผมรออะไรมาไปแล้วของนี้ต้องโหเอาหัวเฮเอาหัวเฮโอ้ยว่าลูกศิษย์ทำไม่สะดุ้งหมดเลยมึงเชียร์มวยกันแน่นอนอ่ะตรงเนี้ยผมชอบกินช็อตโปรไฟล์นี้มากมันซับซ้อนแสดงว่าไอ้ช็อตแบบสแตนดาร์ดคือมันจะเคิร์ฟมานิ่งๆอย่างนี้ไม่สแตนดาร์ดแบบนี้สามใช่แต่นี่ใช้ AC ของที่ใช้อยู่แค่แบ่งกันไปครับโหวัวตายคอยล้มอ่ะโอ้โหเชิญครับชัดเจนนุ่มกว่าทุกแก้วที่อันนี้ถูกต้องแล้วซับซ้อนกว่าขิงได้หมดเลยนี่คือเดอะสแตนในตำนานหอมหอมแต่กลิ่นชัดกว่าอืมมันรีดตะกี้มันหอมแต่กลิ่นมันบางแต่อันนี้มันมีชั้นเชิงก็คือโปรไฟล์แรงดันบาร์มันก็เหมือนกับดิปอะหลายพัวนี่ล่อไป8พัวถ้าเป็นดิปอะแล้วมันหอมนวลๆชัดกว่าแล้วอัปเปอร์เทสก็ดีกว่าด้วยแล้วเหมือนมีกลิ่นหอมหอมทิ้งคอมากกว่าอวยมาอวยเก่งล้วนๆค่ะเก่งล้วนๆอันนี้เดี๋ยวต่อไปผมใช้โปรไฟล์47478สเต็ปอันนี้โปรไฟล์เดอะสแตนนะเดี๋ยว4ให้แมวพอให้แมวปุ๊บเปลี่ยนเป็น7ให้แมวแล้วก็ลงมาที่4แล้วก็7.8สเต็ปครับผมลองมาชิมกันดูบอกแล้วว่าเรื่องเพจโปรไฟล์มันสนุกมันทำให้ได้กาแฟมีมิติมากขึ้นมาดูการเล่นเพจโปรไฟล์กันก็5 ml นะครับให้ไปก่อนเวลาไม่สนใจแล้วนะอันเนี้ย5ใช่5 ml 5 ml 4คราวนี้เอ้ยโทษดิมีกี่เล่น7ดีกว่าอ๋อ7เอากลายเป็น3 7แล้วไม่เป็นไรยังได้4สเต็ปนะครับ4นะครับ
4นะแล้วก็7คุยเพลินไง4ครับ7ครับ4ครับจบครับผมอยู่ในเวลาเดียวกันเลยมันไหมไม่แต่อย่างเล่น6บาร์ถ้า6บาร์ยาวเวลานี้ไม่ได้นะจะอยู่ประมาณเกือบนาทีแต่กาแฟไม่ขมไม่ฝาดเพราะว่าน้ำร้อนมันไม่เหมือนบอยเลอร์ที่ทำบอยเลอร์ที่อยู่ในแมชชีนแรงบาร์มาจากการต้มน้ำแต่เนี่ยน้ำอ่ะอุณหภูมิตกไปเรื่อยๆเราใช้แรงบาร์เราเพเชอร์แมนนวลมันก็เลยเล่นหลากหลายกว่าน้ำเย็นยังสกัดได้เลยอยากชิมสกัดน้ำเย็นไหมอ้าวแถมให้อีกไม่ต้องกลับบ้านแล้วมึงเนี่ยมาชิมน้ำเย็นกันอันนี้อย่าชิมช็อตกันอันนี้นะเมื่อกี้เริ่มผิดผมไปเริ่ม3แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือโชว์ให้ดูว่าผมเล่น8สเต็ปได้นี่แหละครับท่านผู้ชมเสน่ห์ของการทำกาแฟมันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นไม่มีวันจบหรอกครับความรู้มาเรียนซะถ้าไม่อยากมั่วตัวเองเสียกาแฟหลายโลนะเสียเปล่าๆโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเรียนซะเห็นไหมเบอร์บทเดียวกัน4ช็อตแล้วแต่เปลี่ยนแค่เพชเชอร์โปรไฟล์เข้าใจได้ยังควรต้องมาเรียนครับควรต้องมาเรียนคุณด้วยแหละท่านผู้ชมด้วยแหละมันดีให้หมดเลยนี่ค่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะผมจะสกัดน้ำเย็นให้กินแล้วจบคอร์สไม่แถมมากกว่านี้แล้วนี่มัน4ชั่วโมงแล้วบอกว่าแถมแค่2ชั่วโมงรอเป็น4อ่ะจะเอา5เลยมั้ยหรือเอาโชว์กับพวกกันล่ะมาคราวนี้เรามาบดน้ำเย็นโชว์กันนะครับจากเมื่อกี้นี้ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ13คลิกเนาะตอนนี้ผมลองลงมาที่7คลิกก่อนดูซิว่าน้ำเย็นจะได้มั้ยถ้าไม่ได้นี่ก็ละเอียดกว่านี้อีกก็ได้นะฮะโอ้โหดูดิเป็นผงแป้งพับไปแล้วนะเนื้อเนียนจ้ะโอ้โหปะหน้าได้เลยมาลองดูก่อนว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ละเอียดได้อีกเท่าไหร่อีกต้อง7คลิกก็ลงมาได้อีกติด0ถึงตรงนี้เลยอ่ะยังมีแก๊ปเหลือได้เยอะเครื่องสมัยเนี้ยโอ้โหได้เยอะมากทำ zero retention อ่ะเดี๋ยวว่า zero ก็ดราม่าอีก low retention ก็คือเหลือ 0.2 อะไรอย่างเงี้ยดราม่าง่ายไม่ทำเองเลยโหงงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยไบโพล่าเตรียมเย็นไปเลยเตรียมน้ำ80 ml น้องชายนี่ๆๆดูๆผงกาแฟติดนะของใหม่เก็บก่อนมาดูครับอันนี้จบประมาณ1นาทีกำลังดีเพราะว่าน้ำเย็นมันทำให้บีบกาแฟให้หดตัวลงอีกนะครับโอ้ยดีเปเวอร์ได้เลยครับอันนี้ได้เลยโอ้โหเบอร์เดียวได้เลยว่ะจำไว้นะว่าลดกี่วิเล่นธรรมดา3ไม่9ธรรมดาครับนี่คือน้ำเย็นฮะจะใช้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะไม่ผิดแต่เย็นมันก็แซ่บกว่าเบอร์บดก็ละเอียดกว่าด้วยถ้าน้ำเย็นอ่ะคราวนี้อยู่ที่เครื่องบดแล้วไม่อยู่ที่เครื่องสกัดมาดูข้างบนนะครับมาดูบาร์ข้างบน9บาร์ดูนิ่งๆเลยโอ้โหแฟร์บวกมันดีหมดเลยอ่ะบอกเลยทำไมพวกคุณไม่ซื้อวะซื้อไม่ทันเหรอหรือยังไงเมียไม่ให้หรือติดอะไรโอเคเอาเนี่ย1นาทีแล้วครับผมเลยไปนิดนึงได้นะไปแล้วนะดึงขึ้นแล้วนะครับผม40แมวก็1นาที16วิได้เลยดูเคลม่าบอดี้ฮาร์ดแบบงุยๆชิมดูเอาไปแดกซะแดกซะสิแล้วก็แดกเข้าไปอีกและก็แดกเข้าไปอีกสิก็ได้ทีมากบอดี้ฮาร์ดเหมือนกันได้สิครับมันอยู่ที่เครื่องบดอันเนี้ยคือการวัดเครื่องบดว่าละเอียดพอหรือเปล่าถ้าคุณกลับไปบ้านแล้วคุณไปทำอย่างเงี้ยแล้วเครื่องบดพังอ่ะก็นั่นคือเครื่องไม่ไหวส่วนใหญ่จะติดมันจะทำไม่ได้ถ้าเครื่องบดสมัยใหม่อย่างเงี้ยทำได้ว้าวอร่อยมากเลยเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นใช่ไหมไหนบอกกูแต่มันจะหวานจัดไปหน่อยถูกต้องแต่ว่าดีได้ใช่ก็ให้เบอร์บดมันหยาบกว่านี้หน่อยแน่นอนผมบอกแล้วไม่ต้องใช้น้ำหวานจัดหลายคนนะลูกศิษย์ผมหลายคนก็คือตอนเช้าเขาไม่เครื่องเขาไหวเขาไม่สกัดน้ำร้อนเลยโอเคเหมือนกินโคบรูแต่ไม่เฟอร์เมนต์ A3 ไปเลยดีกว่าเพราะถ้าทำหน้าร้าน A3 มันคอมเมอร์เชียลกว่ามันมีโถแล้วถ้าเล่นออนดีมานด์ได้เนาะ A3 อยู่ตัวนี้ A4 อยู่ตัวนี้ถ้าคอมเมอร์เชียลมันบดแฟร์ไหวไหมไม่ไหวเล่นแล้วเลทคิกก็แล้ว
มันออกมาได้นะแต่ออกมาแบบอีกนิดนึงก็พวดอีกนิดก็อั้นแล้วรสชาติมันคือมันไม่มีบอดี้อย่าไปทรมานน้องเขาเลยเขาเป็นฟันแบบตัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้ผงที่ละเอียดไม่มีผงไอ้พวกสมุนน่ะไม่มีมันกลายเป็นเขาดิบดีที่สุดให้เขาคิงกับดิบเลยเราไปบดเขา5นาที1นาทีเฟืองเขามีปัญหานะครับมันก็จะทู่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นใช้งานให้ถูกประเภทใช้จักรยานให้ถูกกับงานอย่างเช่นเสือภูเขาก็ไปอยู่บนภูเขาไม่ใช่เอาเสือหมอบไปลอยภูเขาเครื่องมันก็จะเจ๊งมันถามว่ามันลงได้ไหมลงได้แต่มันไม่ดีหรอกใช้งานให้ถูกประเภท